สวัสดีครับมาเทสการทำงานตัวนี้นะครับก็จะมีฟิลเตอร์มีฝาปิดแล้วก็มีเคสกล้องให้แล้วก็สายคล้องตรงนี้ไว้ปรับ ISO นะครับนี่ปรับโฟกัสตรงนี้ขึ้นฟิล์มกดถ่ายได้ปกติอันนี้เป็นสายถ่ายในวัดแสงนะครับนี่ขอหยิบไฟขึ้นมาก่อนเลข4มั้ยฮะ 5.6 เลข4เนี่ยเก็บวัดแสงมันทำงานนะครับแล้วมันก็จะเลือกใช้สปีดชัตเตอร์ให้เราโอเควัดแสงทำงานแต่ถ้าเมื่อกี้ถ้าเห็นมันจะมีโซนสีแดงถ้ามันอยู่ในโซนสีแดงถ้ากลับมันมืดไปเราก็กดเปิดแฟลชตรงนี้นะครับแล้วก็รอจนไฟส้มมันขึ้นแต่ว่าถ้าใส่ถ่านเริ่มใหม่เนี่ยมันก็จะนานนะครับแต่อันเนี้ยผมกดเล่นมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยขึ้นมาไวหน่อยปุ๊บนี่แฟลชติดนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงแต่ถ้าเราใช้จนชินแล้วเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องรอไฟมันขึ้นก็ได้นะครับถ้าเรารู้ระยะเวลาของมันนะเนี่ยเรากดปุ๊บติดเหมือนกันทั้งที่ตรงนี้ไม่ติดโอเคตรงเลขนับฟิล์มตรงนี้4ม่านเปิดปิดดีแกนข้างในเลื่อนดีนะครับตอนเวลาเราใส่ปลายฟิล์มเนี่ยเราใส่เข้าไปข้างในนี้มันก็จะพันเข้าไปนะครับโอเคการทำงานครบถ้วนครับขอบคุณมากครับ